สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ชาแนลกาจัดดีๆในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าการวัด SPO2 นะครับหรือที่เรียกว่าการวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในกระแสเลือดเนี่ยให้วัดค่าแบบทั้งวันหรือให้วัดค่าเฉพาะในช่วงระหว่างเรานอนหลับเท่านั้นนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการตั้งค่าพร้อมๆกันให้เรากดปุ่มขวาล่างค้างไว้ประมาณ2วินาทีนะครับจนขึ้นมาแบบนี้เลื่อนไปที่ setting ที่เป็นรูปเฟืองนะครับเข้าไปเลือกคำว่า widget เลื่อนมาจนเจอคำว่า pulse ox ตรงนี้นะครับเข้าไปเลือกจะเห็นคำว่า pulse ox setting นะครับก็เข้าไปเลือกจะขึ้นคำว่า tracking mode นะครับตอนนี้ผมเลือกไว้เป็น during sleep คือวัดเฉพาะที่เรานอนเท่านั้นนะครับหากเราต้องการจะเปลี่ยนค่าเป็นแบบวัดได้ all day ก็เลือก all day ไปแค่นี้เองนะครับซึ่งตรงเนี้ยเขาจะบอกเลยว่าจะลดอายุของแบตเตอรี่ให้สั้นลงนะครับหรืออาจจะเลือกกลับมาเหมือนเดิม during sleep ตรงนี้นะครับก็จะช่วยประหยัดแบตมากขึ้นหรือถ้าต้องการประหยัดแบตสูงสุดก็เลือก off ไปเลยอย่างนี้นะครับเซ็นเซอร์สีแดงที่ใช้วัด SPO2 ก็จะไม่ทำงานครับแต่โดยส่วนตัวผมเลือกให้วัดแบบ during sleep นะครับก็อยากจะรู้ว่าตอนนอนเนี่ยเรามีความอิ่มตัวของออกซิเจนในกระแสเลือดเนี่ยอยู่ในระดับที่ปกติหรือไม่นะครับหลังจากที่ได้ดูคลิปนี้แล้วหากมีคอมเมนต์มีคำถามสามารถโพสต์ไว้ใต้คลิปได้สุดท้ายฝาก Subscribe Channel Gadget ดีๆด้วยสวัสดีครับ